สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทำโทนเก๋ๆเบื้องต้นกันนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะทำโทนอะไรนะครับแต่ว่าผมก็มีภาพอยู่ในหัวบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำดูพร้อมๆกันนะครับจะดูว่า เสร็จแล้วมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราปรับในเรื่องของเบสิกก่อนนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองดูเลยนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะผมจะกระโดดไปเล่นในส่วนของโทนเคิร์ฟเลยนะครับเล่นแยกสีเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับเริ่มจากสีแดงก่อนเลยต่อมาก็เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็สีสุดท้ายก็จะทำประมาณนี้นะครับก็คือยกในส่วนของชาโดว์ขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกันนะครับเกือบทุกสีแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมลืมครอปนะครับเดี๋ยวเราครอปกันเลยดีกว่าจัดองค์ประกอบภาพกันนิดนึงนะครับภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์50มิลนะครับ f1.8 โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลดในส่วนของไฮไลท์ลงก่อนนะครับภาพจะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่โทนเคิร์ฟอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเล่นในส่วนของ RGB ต่อเลยนะครับทำคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะกดน่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นให้เราดูในเรื่องของ HSL นะครับปรับลูมิแนนซ์ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ลดแซดสีผิวลงไปนิดนึงนะครับจากนั้นผมจะดูในส่วนของสีเหลืองกับสีเขียวนะครับให้มันออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วผมจะข้ามไปที่ calibration นะครับปรับให้สีกางเกงมันออกไปทางเขียวเขียวน้ำทะเลนะครับแล้วในขณะเดียวกันผิวจะออกไปทางสีชมพูอมส้มนะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็จูนตรงนี้ไปทางสีเหลืองนิดนึงนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราลดตรงนี้นะครับลดในส่วนของแสงนะครับรู้สึกมันมีเยอะเกินไปนะครับจากนั้นให้เราไปดูในส่วนของดีเทลนะครับประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเร่ง texture ขึ้นไปนิดนึงนะให้ภาพมันดูแข็งๆไปเลยนะครับรูปนี้เราจะไม่ไปทางฟูงฟิงนะครับเดี๋ยวเราไปยกชาโดว์ในส่วนของตัวแบบขึ้นมานิดนึงนะครับโอเคผมก็พอใจแล้วนะครับรูปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ before and after นะครับเดี๋ยวเราใส่ในส่วนของน้อยขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันดูแบบดูไม่คมไม่ชัดเกินไปนะครับให้มันดูแบบมีเสน่ห์นิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดู before after ดูนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสถานที่ก็คือทำโทนนะครับร้านกาแฟที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับโอเคเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูนะครับถ้าชอบโทนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามชาแนลของผมด้วยนะครับชื่อว่าจานเชดนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเทคนิคหรือวิธีการแต่งรูปหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆนะครับเดี๋ยวจะมา
แบ่งปันให้ได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ